นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเทสเป็นกีตาร์แมคโรเลนนะครับรุ่น STR 200นะครับเป็นรุ่นคอร์ดาวนะครับบอดี้สีขาวนะครับตัวนี้เป็นพิกอัพฮัมบักกิ้งนะครับแล้วก็2ซิกเก็นคอยนะครับนี่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ผมเพิ่งแกะมาแล้วก็ได้เซตอัพไปนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวฮัมมักกิ้งนะครับเป็นเสียงคลีนก่อนนะครับก็จะได้เสียงที่แบบยังพุ่งๆนะครับไบรท์ยังค่อนข้างที่จะเป็นเสียงกระโดดอยู่นะครับมาฟังตัวผสมนะครับระหว่างฮัมมักกิ้งนะครับกับซิงเกิลคอยล์ตัวกลางนะครับนะครับก็จะให้โทนของปิกอัพกลิ่นผสมนะครับงั้นเรามาฟังตัวกลางนะครับเป็นซิงเกิลคอยล์นะครับตัวนี้นะครับนะครับก็จะเสียงที่ยังนุ่มๆอยู่นะครับต่อไปนะครับเป็นตัวผสมนะครับซิงเกิลคอยล์นะครับ2ตัวนะครับนะครับก็ยังไล่อยู่นะครับยังนุ่มต่อไปครับตัวนิกนะครับเป็นซิงเกิลคอยนะครับไล่ไปครับสว่างสว่างนะครับต่อไปนะครับเรามาลองเป็นภาคของโอเวอร์ไดนะครับโดยปรับเสียงแตกจากหน้าตู้นะครับเทสเป็นเสียงโอเวอร์ไรด์แอนด์ออนนะครับยังไม่ถึงกับเป็นดิสโทร์ชันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ